พี่ภูคิดว่ามีเรื่องอะไรที่แบบเรารู้เรื่องของเพื่อนแต่ว่าบีอาร์ยังไม่รู้ค่ะของผมเป็นเรื่องจินบุ๊กแล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะลิงก์ได้หลายคนนะว่าน่าสนุกดียังไงไหนเล่าสิก็จริงๆเมื่อมาวันหยุดที่แล้วของบัสเพิ่งไปดูที่หยดกันมาครับครับก็มีพีมมีไทยมีผมมีเปอร์ปุ๊กแล้วก็มีจินพี่ฮาร์ดด้วยแล้วก็พี่ฮาร์ดด้วยคนจ่ายตังค์เลยเนี่ยไม่ได้ไงคนสัมพันธ์ก็ไว้อ๋อสั่งสุดอะไรแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นก็กลัวกันทุกคนใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบไปซื้อตั๋วแล้วพอซื้อตั๋วเนี่ยก็เหมือนแบบจะมีจินที่กลัวมากๆแล้วก็จริงก็กลัวทุกคนแหละก็ซื้อตั๋วมาแล้วก็เกี่ยงกันว่าแบบใครจะนั่งข้างแบบนอกสุดนั่งริมเพราะว่าเราไปดูแบบรอบดึกอ่ะแล้วแบบก็มีแค่แบบพวกเราในนั้นเลยก็เลยแบบกลัวกันมากแล้วก็พี่ฮาร์ดก็เลยแบบเสนอวิธีแบบจับฉลากครับจับฉลากมาแล้วก็เหมือนจินจะไปถูกหวยมันได้แบบนอกสุดแบบริมสุดเลยก็ริมฝั่งก็จะเป็นพี่ฮาร์ดแต่ว่าจินไม่ไหวอ่ะก็คือแบบทำหน้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือเขากลัวมากคือแบบจินตอนแรกแบบชวนแบบก็ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบอะไรนะแบบคิดว่าคงเหงาแล้วไม่ได้มาใช่ใช่คือแบบรู้สึกอยากอยู่ด้วยแต่ว่าไม่อยากดูหนังนะคือเลือกทำไมอ่ะมีแม่ครัวมากว่าไอ้ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมีแบบพ่อพระใจดีแบบใครอ่ะใครพ่อพระว่าคนนี้ก็เขาเสนอให้ออฟเฟอร์จิตบุ๊กก็คือออฟเฟอร์แต่ว่าข้อเสนอก็คือจ่ายตัวหนังให้หน่อยจ่ายตัวหนังให้หน่อยแบบก็คือเลี้ยงตัวหนังหน่อยออฟเฟอร์ไปนั่งนอกสุดได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขายอมไหมยอมครับยอมแรกงั้นขอไม่เอ้ยผมขออธิบายนิดนึงผมไม่ได้คิดถึงเรื่องตังค์ในผมไว้ที่หลังเลยแต่ผมเห็นพี่จินเนี่ยกลัวผมก็เลยโอเคก็ได้แต่ว่าพี่จินน่ะให้ข้อเสนอมาไงเบอร์ไม่อยากรับไว้หรอกแต่ว่าเสนอมาก็เอาสักหน่อยไงแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องตังค์เขาเสนอเราไม่รับก็ได้นะก็อยากปฏิเสธอยู่แต่ว่าเปิ้ลปฏิเสธคนไม่เป็นครับอ๋อเรื่องเป็นงี้ผมกิบโอเคเข้าใจได้คนต่อไปค่ะ next ค่ะของผมเป็นเรื่องพี่ฮาร์ดแล้วกันครับครับคือมันจะมีช่วงนึงที่พี่ฮาร์ดเนี่ยผมยาวมากๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่อยู่ดีๆมันก็สั้นขึ้นมาเองคือผมจะบอกว่าไอ้ที่ทุกคนเห็นแบบตรงผมพี่ฮาร์ดมันเปลี่ยนไปก็คือพี่ฮาร์ดเขาตื่นมาแล้วเขาบอกว่าหัวตู้ใช้ไม่ได้เลยพี่ฮาร์ดก็เลยหยิบเป็นไกลแล้วก็ตัดผมเองเลยครับตัดผมเองเลยเหรอเหยียบยาวๆไปลากแทนพี่ฮาร์ดตัดเองเลยก่อนไปเรียนฮาร์ดบาร์เบอร์ที่สำคัญก็คือแหว่งซึ่งไม่ใช่ทรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่สักพักแล้วครับแต่ตอนนี้ไปแก้มาแล้วคือผมจะเล่าว่าคือจริงๆอ่ะคือมันเป็นวันที่เริ่มรู้สึกถึงจุดที่รู้สึกว่าผมเราเนี่ยมันเริ่มดูไม่ได้แล้วแล้ววันต่อไปเนี่ยมีเรียนไงไปมอต้องเจอผู้คนหลากหลายมากมายแต่ว่าสภาพเราจะไปสภาพนั้นมันก็จะแบบดูแบบไม่มั่นใจผมก็เลยหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดเพื่อหวังว่ามันจะดูดีขึ้นแล้วมันดูดีขึ้นแหว่งเละเทะเลยข้างหลังโอเคต่อไปครับคอปเปอร์ครับครับผมครับผมเลือก AA ครับเฮ้ยยังไงเกิดอะไรขึ้นคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ AA เนี่ยเป็นคนคล้ายๆเบอร์เรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรครับเรื่องการกินคือ AA เนี่ยเขาจะเป็นนักชวนนะชวนสั่งคือเวลาที่แบบว่าซ้อมเสร็จอ้าวครับเวลาที่ผมซ้อมเสร็จอ่ะเอก็จะชอบแบบว่ามาเอ้ยเปอร์กินไหมกินนี่ไหมกินนี่ไหมใช่ไหมแล้วเปอร์กินไหมกินโอเคแล้ววันนี้เขาชวนเรายังที่วันนี้ไม่ได้ชวนครับเพราะว่ามีข้าวให้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบว่าไม่มีข้าวเอก็จะคอยถามตลอดว่ากินเปอร์ใช่ไหมอ๋อแล้วเอสั่งไหนอ่ะในแก๊ปไงครับแม่ปูอย่างดีเก็บอย่างเนียนนะคะนักชวนนะเออ่ะต่อไปถามไทยบ้างมีเรื่องอะไรที่บีอาร์ยังไม่รู้กับพวกเราบ้างเรื่องภูเรื่องคือปกติเนี่ยเอาจริงบัสก็เป็นคนที่แบบว่าชอบแกล้งกันหรือว่าหยิกแก้มกันหรือแบบว่าสกินชิปอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนเอาจริงคือมันก็จะเป็นแค่ไม่กี่คนหรอกที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนโต้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ภายนอกเนี่ยคือเราแบบเห็นว่าเขาทำหน้าแบบเหมือนทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบอยากให้เราบีบแก้มหรืออยากให้เราแบบว่าไปเล่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เอาจริงผมสังเกตหลายครั้งมากแล้วเวลาผมแบบไปบีบแก้มคนอื่นบีบแก้มเปอร์เงี้ยครับโต้แบบจะชอบเดินมาข้างหลังแบบทำมันเดินให้เราเห็นว่าให้บีบแก้มแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยไม่ดูหน้าอย
ครับจริงไหมจริงไหมก็บีบสิก็บีบแล้วชอบทำเสียงนี้ด้วยทำเสียงแบบนี้ดูด้วยดูร้องเห่าไม่ร้องเห่าเลยแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะใช่โอเคฮาร์ดเหรอครับครับรู้อะไรใช่ไหมของเพื่อนผมว่าผมรู้ใจทีมยังไงคือเรียกว่ามันจะมีสมมติว่าเกิดสถานการณ์หนึ่งในห้องซ้อมหรือว่าจะเป็นที่สนามบาสที่เราไปเล่นกันบ่อยๆพอพีมเริ่มมีอาการแบบเสยผมบ่อยๆหรือว่าแบบเริ่มแบบอุ้ยผมมันแบบทิ่มนงทิ่มหน้าพีมจะหันมาหาฮาร์ดเสมอบอกพี่ฮาร์ดว่าขอยางหน่อยไม่ใช่ตัดผมขอโทษเลยนะขอโทษดีขอโทษดีขอยางหน่อยขอยางหน่อยอันนั้นคือช่วงแรกๆเลยหลังๆเริ่มถามแค่ว่าพี่ฮาร์ดผมตอบอะไรอยู่ในกระเป๋าไม่คิดว่าพิมพ์ไม่คิดเริ่มเสร็จผมถามพี่ฮาร์ดบอกพิมพ์หล่อไหมบ้างไม่เพราะไม่หล่อแล้วรอกองต้องมาแล้วจังหวะนี้กองมาหน่อยโอ้แต่ว่ามีขั้นกว่ายังไงเริ่มไม่ถามแล้วว่ายืมยางได้ไหมพิมพ์เดินมาพี่ฮาร์ดกระเป๋าอยู่ไหนอ๋อคือพี่ยอนเราไปเลยคือผมบอกเลยนะถ้าวันไหนเนี่ยสิ่งที่หยิบไปไม่ใช่ยางแล้วเป็นกระโปรงกระเป๋าตังค์นี่คือผมไม่รู้เรื่องเลยนะอ้าวพี่ฮาร์ดใจดีไงพี่ฮาร์ดเป็นคนใจดีผมก็เลยแบบว่าพึ่งพาได้พึ่งพาได้มียางคือพี่ฮาร์ดมียางผมก็เลยไม่ต้องซื้อยางผมเองแล้วชีวิตนี้ผมไม่ได้ไปซื้อแล้วเพราะมีพี่ฮาร์ดอยู่แล้วต่อไปพีมก็จะไม่ซื้อกระเป๋าด้วยใช่เพราะมีของพี่ฮาร์ดอยู่ใช่พี่ฮาร์ดไม่หมดทุกอย่างผมให้เขาซื้อแล้วนะวันนั้นผมไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือยางอ่ะอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะซื้อไหมพีมซื้อยางไหมไม่เอายืมพี่ฮาร์ดเอาเป็นอย่างนี้ไงอยากจะพึ่งพาพี่ไงรู้ใจครับครับผมมีเรื่องอะไรมาแชร์บ้างเอาเรื่องพี่อลันก็ได้ครับพี่รันเนี่ยเป็นคนที่ชวนอะไรก็ทำนะครับแบบว่าสมมติว่าชวนอยากชวนพี่รันทำอะไรพี่รันก็ทำหมด อย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับครับแต่เมื่อวานตีสามอะไรเงี้ยชวนพี่รันเล่นเกมพี่รันก็จะเล่นอ้าวคือแบบพี่รันเป็นคนที่ชวนอะไรก็ทำนะครับใช่ยกตัวอย่างแต่เมื่อคืนนอนใช่ใช่โอเคนอนนี่คือเป็นคนที่แบบน้องชวนอะไรก็ทำหมดอย่างนี้ใช่ไหมคนต่อไปน้องพีมครับโอเคครับผมเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าผมคนที่7วิจิตรรอบก่อนคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยรู้ใจเพื่อนมากว่าตอนนี้เพื่อนอ่ะเริ่มอยากไปเปลี่ยนชุดแล้วว้ายก็เลยจะบอกว่าเวทีเนี้ยน้องพีมหรือพี่แนมไม่ต้องเขินเอาเลยจะดูแลเองถ้าเป็นผมต้องรู้ไปเปลี่ยนชุดนะคะอีก6คนเดี๋ยวอยู่ตอบคำถามกันต่อเนาะผมขอพูดต่อเลยน้องพีมจินมุกน้องจ๋างนะคะอลันมาร์คริสแล้วก็ขุนพลพีมเล่ามาผมขอพูดถึงพี่ไทยเดี๋ยวคุณจะพูดถึงใครนะพี่ไทยพี่ไทยอยู่ก่อนเฮ้ยเขาคุณต้องอยู่แก้ตาก่อนเดี๋ยวเขาเผาอะไรผมว่าผมอยู่เลยผมจะไม่เผาหรอกผมไม่ใช่ปลาฮะพีมว่าไงโทษทีมันจางไปหน่อยเนาะเริ่มงานแล้วพี่ผมจะบอกว่าพี่ไทยเนี่ยเป็นคนที่นอกจากพูดเร็วแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่ไทยพูดเร็วถูกไหมแต่พี่ไทยเป็นคนพูดไว้ก่อนไม่คิดด้วยหมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีคือหมายถึงว่าพี่ไทยเขาจะมีชอบเวลาคุยประชุมอะไรเงี้ยเขาจะมีการแทนตัวเองว่าน้องไทยคิดว่าน้องไทยนู่นน้องไทยนี่คือเอาจริงนะน้องไทยคือแบบว่าคือหมายความว่าถ้าเขาพูดสี่คำที่เป็นที่ผมพูดมาทั้งหมดคือเขายังไม่ได้คิดเขาพูดเพื่อใช้จังหวะ 3-4 คำนั่นแหละคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปอ๋อเป็นการดึงเวลาถูกคือหมายความว่าน้องไทยว่าคิดว่าแบบว่าไม่ได้คิดน้องไทยจริงไหมน้องไทยไม่เที่ยวจริงผมว่ามันเนี่ยก็นี่ไงผมโป๊ะเลยเอาแต่นะหมายถึงว่าหลังอย่างเงี้ยคนจะจับผิดแล้วแบบว่าไอ้แบบว่าน่ะหมายความว่าหมายถึงว่าอะไรทุกคนฟังเลยยังไม่ได้คิดหรอกเชื่อผมไม่ผมเรียนภาษาไทยไงเขาเรียกว่าเป็นคำเชื่อมเออใช่ใช่ไหมคำวิเศษคำอุทานคำสเตรีอะไรเงี้ยคำเชื่อมไงแต่ว่าเราคิดไว้อยู่แล้วใช่ป่ะเราไม่ได้ว่าดึงผมคิดไปตลอดเลยคือแบบว่าเอาจริงไงเนี่ยไม่เป็นคำเชื่อมพิมอ๋อเป็นคำเชื่อมผมลงแล้วผมไม่น่าถูกโอเคโอเคไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคครับคนต่อไปจินมุกครับอ๋อโอเคครับผมพูดถึงน้องที่ลงไปแล้วกันคือคอปเปอร์ครับก็เมื่อกี้ใช่ครับก็เหมือนที่ผู้เพิ่งเล่าไปเราได้ไปดูหนังมาใช่ไหมครับครับผมแล้วก็คือมันน่ากลัวมากและผมได้รู้จากโรงหนังว่าเปอร์เป็นคนที่แบบแสนดีมากเป็นคนใส่ใจมากคือเปอร์เนี่ยแกล้งผมทั้งโรงเลยไอ้ทั้งหนังเลยแบบคือนั่งอยู่ข้างตลอดเลยเหรอใช่คือเปอร์ก็นั่งริมให้ก็จริงนะทุกครั้งที่ผีมันจะหลอกเนี่ยพี่ดิ้นอย่างเงี้ยแล้วผมก็เฮ้ยคือเ
ผียังไม่ออกเลยผมนั่งตะโกนอยู่คนเดียวที่โรงหนังอายมากเหมือนว่าเราจ่ายตังค์ให้เขามาแกล้งเราอีกทีนึงใช่แต่ทำไมเปอร์ใส่ใจรู้ไหมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมแบบหายใจเร็วมากเปิ้ลกลัวผมช็อคเขาปลอบผมแบบพี่จินใจเย็นนะอย่าช็อคนะแบบเขาแบบปลอบจริงจังเลยใช่แล้วก็แบบเห็นมุมนั้นแล้วก็เฮ้ยแปลกๆแบบน้องแบบคิดว่าเขาเป็นห่วงเราหรือว่าเขายังไม่ได้ค่าบัตรพี่จินเริ่มคิดแล้วน่าคิดเออก็จริงนะเดี๋ยวต้องไปคุยกับเปิ้ลอีกทีแซวพี่แดนแซวโอเคคนต่อไปค่ะจังทีผมพูดถึงไอ้ปองแล้วกันฮะอุ๊ยปองไม่หรอกคือครับปองเนี่ยครับแบบว่าเวลาพี่ขุนเขาเลิกซ้อมเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่รู้พี่ขุนเขาจะเดินไปที่ห้องครัวทันทีหลังจากเลิกซ้อมครับถ้าสมมุติไอ้ที่ห้องครัวแล้วเนี่ยเขาจะเปิดตู้เย็นแล้วเขาก็จะหาของกินครับถ้าสมมติเราอยากจะเจอพี่ขุนเนี่ยแบบว่าจะคุยกับพี่ขุนนะเลิกซ้อมปุ๊บไปที่ห้องครัวแล้วเสร็จปุ๊บพอไปที่ห้องครัวยังไม่จบนะตอนพักหนึ่งจะสบานประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยน่าจะกำลังเช็คของอยู่มีอะไรในตู้เย็นบ้างก็จะเริ่มดูละพิมพ์มาในกลุ่มเอ้ยอันนี้ของใครอ่ะกินได้เปล่า ถ้าสมมติเอางี้ถ้าคุณไม่ตอบภายใน5นาทีนั้นวันต่อไปคุณก็ไม่ได้กินสิ่งนั้นไอติมเนี่ยหายตลอดพอถามว่าใครเอาไปบอกอ๋อนึกว่าของลูกค้าไม่หรือว่าผมเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นหนึ่งในเหยื่อครับคุณเป็นเหยื่อเหรอถ้าผมมาตอบไลน์ช้าไงครับครับแล้ววันนั้นผมไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มแล้วก็อะไรอ่านโทษทีน้องๆเล่าจบก่อนผมไม่ได้อ่านแชทกลุ่มครับเออพี่ขุนก็ส่งไปอันนี้ไอติมกินนะไม่ใช่ส่งนี่หว่าอันนั้นอันนั้นส่งหรือเปล่าเนี่ยพี่ขุนก็กินไปแล้วรู้พี่มาร์กวันต่อมาพี่มาร์กมาใครกินไอติมเราใครกินไอติมไปคนเกิดวาวุ่นระวันกันหมดเลยในกลุ่มถามเหยื่อดีกว่าพี่มาร์กอะไรที่เขาขโมยไปกินแล้วเรารู้สึกเจ็บใจที่สุดไอติมครับผมคือตอนนั้นผมซื้อไว้6แท่งครับผมก็ซัดหมด6แท่งเลยครับพี่หรอใช่ครับอ้าวแล้วซื้อมาคืนไหมซื้อมาคืนซื้อมาคืนแต่เขาบอกซื้อมาคืน3แท่งซื้อมาคืน3แท่งตอนแรกผมกำลังจะชมเขาแล้วเมื่อกี้ผมจะบอกแบบแต่พี่ขุนขโมยไปเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาซื้อเพื่อไม่สะคูณ3อ๋อก็ถือว่ายังมีกระจิกกระใจแต่ว่าความจริงมัน6แท่งนะซื้อคืน3ไงให้มันเป็นตำนานให้มันเป็นตำนานพี่รังครับครับผมเล่าเรื่องจังทีดีกว่าอยู่ข้างเราเองครับผมว่าพวกเรามีเหมือนสปิริตเกมเมอร์คล้ายๆกันบางทีเราซ้อมอะไรเสร็จแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยผมก็จะกลับบ้านแบบเปิดเครื่องเล่นเกมแบบแล้วก็แบบไปทำนู่นทำนั่นทำนี่จะอาบน้ำจะล้างหน้าอะไรก็ตามกลับมาทำไมมันมี notification เด้งขึ้นมาอ๋อจังทีออนไลน์แล้วสักพักไม่ถึงนาทีนึงอินไวท์เข้ากลุ่มละผมรู้ใจไงครับอันนี้ผมรู้ใจพี่รันเหมือนกันว่าพี่รันเนี่ยกลับมาจะเปิดเกมเล่นไงยูก็เหมือนกันแหละแต่ผมไม่เข้าเอ้าเนี่ยเจอคนร้ายแล้วครับไหนเมื่อกี้ใครบอกเอบอกว่าชวนทำอะไรทำหมดทำงานมหาลัยก่อนครับอ๋อจัดลำดับความสำคัญนี้แต่เปิดเครื่องเล่นเกมนะอะไรนะแต่เปิดเครื่องเล่นเกมนะแต่เขาชวนเข้าไม่เล่นกับเขาไม่เล่นไว้ยอดเยี่ยมว่าเลยต้องเล่นคนเดียวแบบไก่หน้าอะไรครับทุกคนก็ผมก็เล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปเคลียร์กันหลังไมค์เนาะคนต่อไปค่ะมาร์คคริสค่ะโอ้ของมาร์คจะจริงจังนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้ครับของเน็กครับยังไงก็คือเหมือนช่วงนี้ผมแบบเข้าไปคุยกับเขาใช่ไหมวันก่อนผมเข้าไปคุยกับเขาในห้องครับแล้วแบบแล้วผมมองเน็กแล้วบนตาฝั่งขวาเขาเนี่ยมีแผลเป็นแบบคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับหรอใช่หรอใช่ใช่บนไม่น่าฝั่งขวาใช่แล้วก็คือไอ้ถามเน็กว่าแบบเอ้ยโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเป็นแผลหรออะไรเนี่ยบอกว่าใช่ครับคือโดนคือเล่นบาสมาโอ้เล่นบาสตอนแบบมัธยมแล้วก็โดนไม่เป็นนักบาสตอนมัธยมหรอตอนเล่นบาสเฉยบาสนะแปลว่าถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยเนาะใช่ครับตอนนั้นดันไปนั่งมองตาเขาพอดีโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ คุณพลครับครับผมต้องเลือกคุณมาร์คอยู่แล้วครับเพราะเป็นคนสุดท้ายมาร์คคริสว่าด้วยเรื่องที่นอนคือช่วงที่เรามาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับทัวร์ทะเลทัวร์ใช่ไหมครับผมก็นอนกับมาร์คบ่อยมากแล้วสิ่งที่ผมรู้จากมาร์คเลยคือมาร์คเป็นคนแบบคือเขาเป็นคนแบบ stay from like America right yeah you from America right from the states เพราะฉะนั้นเวลานอนของเขาเนี่ยผมขนลุกทุกรอบเลยฮะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
แอร์เนี่ยเบอร์เนี่ย25ประหยัดไฟนะฮะมานี่18กำลังดีหนาวมากนะ18อ่ะเด้งมาเป็นคนนอนแบบแอร์แบบต้อง18แล้วคือเวลาผมอาบน้ำเสร็จเนี่ยฮะตอนจริงตอนแรกก่อนอาบน้ำปรับ22ไว้เพราะว่า22มันจะได้แบบเย็นๆหน่อยไม่ค่อยปรับ25อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออาบน้ำเสร็จออกมาขนลุกเลยไอ้มาปรับเป็น18จริงเหรอมาคุณปรับ18ทุกคืนเลยเหรอใช่เพราะผมเป็นแบบสัตว์เมืองหนาวไงครับมาลูกหนูยังเว้นวันนานแล้วหันมามองหน้าพี่แนนด้วยประเด็นใจคอไม่ดีไม่คือผมด้วยความหวังดีไงคือแบบเป็นขุนพลเข้าไปอาบน้ำใช่ไหมครับผมกลัวแบบขุนพลอาบน้ำเสร็จแล้วออกมาเหงื่อแตกอะไรเงี้ยต้องเข้าไปอาบน้ำใหม่ขนาดดีใช่ครับก็เลยแบบลดแอร์ให้ออกมาจะได้แบบโอ้โหเฟรชๆหน่อยแต่ถามว่านอนได้ไหมก็นอนได้แต่ไปนอนคนเดียว18แล้วแต่คุณก็รูมเมทผมมานอนได้นอนได้นอนได้ชินแล้วครับชินว่าแล้วเมื่อคืนผมจะปรับ18ที่ขุนพลเอาขึ้นหน่อยร้อนเนาะๆแต่ว่าพี่แนนว่าสุดท้ายหาตรงกลางที่แบบจะอยู่ร่วมกันได้แล้วเนาะครับผมครับผมน้องๆก็คือเป็นบัสซิส12คือรู้ใจกันจริงๆซิงกันจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขาดูแบบสามัคคีดูซิงกันแต่ว่าเขายังมีความน่ารักต่างๆเวลาเขาแบ่งยิบย่อยเป็นยูนิตต่างๆเดี๋ยวน้องต้องไปเตรียมตัวอะไรมั้ยใช่มั้ยใช่ครับใช่มั้ย